สวัสดีค่ะ Enjoy Moment by ปูนะคะอยู่ในช่วงของ Enjoy Part แซกนะคะมาอีกแล้วค่ะวันนี้ปูจะพาทุกคนมากินเมนูง่ายๆนะคะคือผัดกะเพราไข่ดาวกับกรอบนะคะปูเป็นคนชอบกินไข่ดาวกับกรอบเนาะแล้วก็มีพริก2 เม็ดที่จริงตรงนี้ปูใส่พริกไปแล้วแต่ใส่ไม่เยอะหรอกเพราะกลัวแฟนกินด้วยแล้วก็จะได้ยินเสียงกบกับกบกับอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะเพราะว่าอีสามีนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามมาค่ะมาเริ่มกินกันเลยสามีเขากินขนมปังกับอะไรไม่รู้ What is that oven? อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะโวคาโดพาสต้าเขากินกับขนมปังกับอะโวคาโดพาสต้าไข่ดาวเยิ้มเยิ้มเลยเนี่ยไข่เยิ้มไข่เยิ้มเยิ้มเลยแต่ข้างนอกกรอบอร่อยอุ้ยขาดน้ำพริกน้ำปลาแต่ช่างเถอะไม่ทานละหิวแครอทมีอยู่ชิ้นเดียวชิ้นปองจำได้ลูกโอ้ยจำได้ลูกโดดเผ็ดสะใจเลยค่ะเพื่อนๆค่ะผัดกะเพราเนี่ยมันเป็นเมนูง่ายๆเนาะแต่กินได้ตลอดอ่ะเหมือนส้มตำอย่างเงี้ยง่ายๆแต่ก็กินได้ตลอดเวลาไม่เบื่อตอนนี้ของเริ่มลดราคาแล้วนะคะเพื่อนๆเมื่อวานปูไปซื้อมะละกอมาจากที่กิโลละ17 ยูโรตอนนี้เหลือ12 ยูโรลดมาละดีหน่อยช่วงที่มะละกอแพงๆอ่ะปูนี่แทบจะไม่กล้าซื้อเลยแต่บางทีมันก็อยากเนาะก็ต้องกัดฟันซื้อน่ะส่วนพวกผักต่างๆนี่ก็ยังไม่ค่อยลงเท่าไหร่แต่ปูยังไม่เคยลองกินหัวโคลราบี้อ่ะที่เอามาตำเป็นส้มตำน่ะ
อันนั้นปูยังไม่เคยลองนะเขาบอกว่าอร่อยเหมือนกันแตงกรอบดีมากเลยเพิ่งซื้อมาเมื่อวานด้วยมันก็เลยยังสดอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนข้าวก็หมดแล้วเหลือแค่นี้แหละต้องหุงใหม่ปูหุงข้าวผสมข้าวกล้องนะคะแฟนชอบกินข้าวกล้องข้าวขาวนางก็กินได้แหละแต่ว่านางบอกว่าข้าวกล้องมันมีประโยชน์ก็หุงผสมกันไปอะไรอย่างเงี้ยสามีลุกไปเอาข้าวไม่ให้เอาข้าวลุกไปเอาขนมปังอีกแต่ผัดกะเพรามันน้อยกว่าข้าวผัดกะเพรานี่มันต้องเผ็ดๆเนาะมันถึงจะแซ่บอ่ะมีเสียงดังนิดนึงนะคะเพื่อนๆสามีไปตัดขนมปังอีกแฟนเสียงดังเสียงกัดขนมหนัก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 แบบอืม
ไปแล้วค่ะทุกคนค่ะผัดกะเพราปูหมดเดี๋ยวปูขอตัวลาเพื่อนๆแล้วก็จะขอไปตักผัดกะเพราเพิ่มแล้วนั่งกินต่อนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปูด้วยนะคะแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ปูด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของปูนะคะไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ